Men in Blank สวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีกแล้ว Men in ผมว่าไม่ได้ขอย้ายใหม่ๆเอาคือมันเป็นการระบายความหืดใช่ไหมมันไม่ใช่การวอร์มเสียงนะพบกับพวกเรา Men in วันนี้พี่ชอบมากเลยปกติพี่เข้ากับมาร์ดอะเป็นยังไงฮะพี่จะดูเลวมากแต่วันนี้พี่เข้ากับบีฟอะพี่เยี่ยมพระพี่เยี่ยมพระเลยก็คือผมเราไม่อยากพูดว่าเป็นคนเลวอ่ะคือพี่พูดไปแล้วคือพี่พูดไปแล้วเฮ้ยวันนี้จริงๆชอบนะที่แบบเข้ากับบีฟอะเพราะเรารู้สึกว่าหัวข้อวันนี้เหมาะกับบีฟท็อปปิกประจำสัปดาห์นี้เป็นเรื่องใหญ่ของสาวๆที่ทำเอาหนุ่มๆปวดหัวมานักต่อนักเคยไหมเวลาถามพวกเธอไปว่าเย็นนี้จะกินอะไรดีที่รักแล้วพวกเธอก็จะต้องตอบกลับมาว่าอะไรก็ได้ง่ายๆไอ้อะไรก็ได้เนี่ยมันไม่เคยง่ายสักทีอยากจะรู้จริงๆอะไรก็ได้เนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ฮะถือว่าหัวข้อวันนี้เหมาะกับบีคือกินใครก็ได้กินใครก็ได้อะไรก็ได้อาหารของใครก็ได้ใครทำอะไรให้เรากินเราก็ชอบกินเรากินเราไม่เลือกแล้วครับครับเลือกครับเลือกแต่ว่าเลือกไม่เยอะขอเพราะผู้ชายจากที่กูพูดที่ไหนครับครับมองกล้องแล้วบอกว่าทั้งหมดเป็นงานแสดงไม่ใช่ตัวเราทั้งหมดเป็นการแสดงการแสดงเล่นเพื่อความสนุกเฉยๆถามว่าทำจริงไหมครับครับไม่จริงกลับมาที่กินไม่เลือกได้ยังไงนะกินอะไรก็ได้เออกินอะไรก็ได้กินไม่เลือกเรารู้สึกว่าคำว่ากินอะไรก็ได้สมมติว่าเวลาเราบอกแฟนนะเออกินอะไรก็ได้เวลาเขาเลือกอะไรมาเราก็กินอะไรก็ได้เราก็จะวันนั้นแหละเชื่อว่าหลายๆคนหลายๆคู่นะที่ดูอยู่น่าจะต้องเป็นผู้หญิงปากบอกว่ากินอะไรก็ได้แต่ว่าสุดท้ายพอเราเลือกให้ก็ไม่ถูกใจสักทีสุดท้ายเธออยากกินอะไรเธอก็บอกมาสิว่าจะกินอะไรแต่มันไม่ง่ายขนาดนั้นสำหรับเขากินอะไรก็ได้อีกเจออีกแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นหลายคู่แหละหลายคนแหละแต่ผู้ชายเราจะได้รู้ว่าแล้วสุดท้ายเราจะต้องรับมือยังไงกับคำว่ากินอะไรก็ได้จากปากของผู้หญิงเองด้วยว่าทำยังไงดีเริ่มที่น้องเกลผู้ที่ค่อนข้างใส่ใจถ้าเป็นเรื่องของสไตล์และเสื้อผ้าอยากจะรู้จริงๆเลยว่าถ้าเป็นเรื่องอาหารการกินเนี่ยเธออะไรก็ได้หรือเปล่าแต่ถ้าน้องเกลอยากกินอะไรเนี่ยอยากแค่ไหนพี่ก็หามาให้ได้นะจ๊ะคือเกลอ่ะเป็นคนที่เกลจะชอบกินมากไงคือเกลจะมีความแบบคิดไว้ก่อนว่าวันนี้จะกินอะไรคือกลางคืนก่อนนอนเกลก็จะคิดแล้วว่าพรุ่งนี้เช้าจะกินอะไรวางแผนพวกนี้เพราะว่าแบบว่าเอาเวลาไปเตรียมเสื้อผ้าแล้วยังต้องเตรียมกินอีกคือกลางคืนนั่งสไลด์ไอจีมันก็จะขึ้นอาหารมาเยอะพี่นึกออกปะเราก็เลยมาร์กไว้ในใจแล้วพรุ่งนี้ก๋วยเตี๋ยวเนื้อพรุ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยน้องใบเฟิร์นพูดเต็มไปด้วยความเข้าอกเข้าใจจนเหมือนเป็นแสงสว่างของหนุ่มในรายการแล้วถ้าเป็นเรื่องกินล่ะน้องจะอะไรก็ได้ง่ายๆเข้าใจผู้ชายเหมือนกันหรือเปล่านิยามของเขาว่ากินอะไรก็ได้มีปัญหาไหมไม่มีอ่ะเฟิร์นเป็นคนกินอะไรก็ได้จริงๆถ้าบอกว่ากินอะไรก็ได้ก็คือกินอะไรก็ได้แต่ถ้าวันไหนมีความต้องการว่าแบบวันนี้อยากกินอาหารญี่ปุ่นอ่ะก็จะพูดเลยว่าแบบวันนี้อยากกินอาหารญี่ปุ่นเอาร้านไหนดีอะไรเงี้ยอ๋อเขาพูดก็จะเป็นคนพูดเลยใช่พี่รุ้งลาวันคนเนี้ยดูเหมือนจะกินง่ายอะไรก็ได้นะแต่เข้าไปฟังคำตอบของเธอแล้วกันว่ามันยากขนาดไหนที่คบกันใหม่ๆแรกๆอ่ะโทรคุยโทรศัพท์กันเงี้ยใช่ป่ะมันก็ต้องหาเรื่องคุยกันนู่นนี่นู่นนี่แบบเธอชอบกินอะไรเหรออะไรเงี้ยพวกอ๋อจริงเราเป็นคนง่ายๆนะกินอะไรก็ได้อะไรเงี้ยเขาก็ถือว่าเนี่ยเราชอบกินหมูแดงว่าอะไรหมูแดงเราไม่ชอบหมูกรอบหมูกรอบเรากินไม่ได้ว่ะเรากินพวกหอยขมเฮ้ยลุงคือลุงอ่ะเป็นคนกินยากนะสรุปอ้าวกลายเป็นว่าไอ้ที่เราบอกว่าเรากินอะไรง่ายๆจะเป็นไข่ดาวไข่เจียวหรืออะไรเงี้ยคือมันไม่ใช่นี่หว่าทำไมกินหมูแดงหมูกรอบไม่รู้ว่าเรารู้สึกว่ามันไม่อร่อยอ่ะน้ำจิ้มมันหวานอ่ะของข้าวมันก็ต้องเป็นของคาวดิว่ามันจะเป็นของหวานหรือยังไงอิงสาวมั่นทันสมัยนอกจากรอยยิ้มสดใสแล้ววันนี้เธอยังให้นิยามคำว่าอะไรก็ได้ที่เข้าใจง่ายที่สุดกับเราด้วยไปฟังกันเถอะไปอีไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมพี่ไปนั่งไกลขนาดนั้นทุกๆ EP ที่ผ่านมาเนี่ยมันนั่งแล้วมันจะเบียดผู้หญิงเข้ามาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคราวนี้เลยให้เริ่มไกลก็มาดูกันว่าปลาย EP มันจะอยู่ตรงไหนโอเคเวลาบอกแฟนหรือบอกคนที่ไปด้วยหรืออะไรก็ตามว่ากินอะไรก็ได้เนี่ยมันคือกินอะไรก็ได้จริงๆไหมไม่จริงใครก็ได้ที่ไม่ใช่แฟนอ่ะก็คือจะกินอะไรก็ได้จริงๆจริงๆเป็นคนกินง่ายแต่ถ้าเป็นแฟนปุ๊บอ่ะกินอะไรก็ได้อ่ะไม่มีอยู่จริงมันจะเป็นยังไงทำไมอ่ะคือกินอะไรก็ได้กับแฟนแปลว่ากินอะไรก็ได้ที่ชอบกินอะไรก็ได้ที่ชอบตอนที่คบกับแฟนเคยมีปัญหาเรื่องการกินบ้างไหมหรือจริงๆเขาเป็นคนเรื่องมากเองเนี่ยแต่จริงๆก็มีนะบางทีแฟนก็จะแบบอันนี้ก็ไม่อยากกินแบบนี้ไม่อยากแบบเรื่องเลยแล้วกันเพราะเราเป็นคนกินง่ายอยู่แล้วอ่ะเราก็แบบอ๋อนี่เป็นแมนแทนใช่ใช่ใช่ยกเว้นเวลาหิวถ้าหิวปุ๊บอ่ะเอานี้หนึ่งค่ะอัน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 นี้หนึ่งค่ะผู้วามอันนี้หนึ่งค่ะอันนี้หนึ่งค่ะใส่ผู้วามผู้วามมากผู้วามมากผู้วามก็แบบผู้วามเรื่องอาหารใช่เฮ้ยไปเฟิร์นมาแล้วกูเจอตัวส่งแล้วเนี่ยส่งชั้นดีเลยส่งยับเลยว่ะเฮ้ยความเรื่องอาหารใช่ใช่ใช่
แล้วเคยมีปัญหากับแฟนไหมมีเหมือนกันนะคือแบบบางทีก็ถามว่าแบบกินอะไรดีเขาบอกว่าอะไรก็ได้ง่ายๆอะไรเงี้ยง่ายๆของเขาคืออาหารตามสั่งแต่เราก็คือกินได้นะไม่ได้มีปัญหากับอาหารตามสั่งแต่แบบระยะทางที่มันเดินไปมันก็ไม่ได้ไกลแต่มันร้อนอะอากาศอะไรเงี้ยเราก็จะเริ่มหงุดหงิดแล้วหงุดหงิดแล้วใครจะเป็นคนเลือกว่าแบบจะกินอันนี้เกียวเองซึ่งแฟนก็เขากินได้ทุกอย่างไงกินง่ายกินได้ทุกอย่างแล้วก็กินเยอะอันนี้ความแตกต่างกันนะระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงนะผู้ชายคำว่ากินอะไรก็ได้มันคืออะไรก็ได้จริงๆแต่ผู้หญิงอ่ะกินอะไรก็ได้เนี่ยมันมี mindset อยู่ในนี้มันมี mindset อยู่ในนี้เจอแต่ถ้าจะพูดถึงประเด็นว่ากินอะไรก็ได้ถ้าตามโต๊ะอาหารอย่างนี้ใช่ไหมจะพูดคำนี้ก็ต่อเมื่อเวลาที่อยู่กับผู้ใหญ่เหมือนแบบว่าไปกับพวกผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเขาถามลุงกินอะไรคะอะไรเงี้ยอ๋อหนูอะไรก็ได้ค่ะกินได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสั่งหมูแดงหมูกรอบมากูก็ไม่กิน เป็นคนที่ไม่ได้ชอบทำกับข้าวเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะเป็นคนที่กินง่ายอ๋อหนูอะไรก็ได้ค่ะกินได้หมดแต่ถ้าสั่งหมูแดงหมูกรอบมากูก็ไม่กินเราก็จะเป็นคนที่กินง่ายกินง่ายอ๋อหนูอะไรก็ได้ค่ะกินได้หมดกินได้หมดบางทีเราเป็นคนที่เกลียดถึงกระทั่งที่แบบว่าคือมีอะไรในตู้เย็นก็ลือๆมากินได้หมดเรากินแอปเปิ้ลเขียวกินไข่ต้มมันม่วงจบแล้วสามารถกินอย่างเงี้ยได้ทั้ง3มื้อถ้าเป็นแอปเปิ้ลเขียวมันม่วงไข่ต้มแต่ราดน้ำหมูแดงได้มั้ยกูไม่กินอ๋อหนูอะไรก็ได้ค่ะกินได้หมดกินได้หมดแล้วบอกกินง่ายคำว่าอะไรก็ได้เนี่ยคืออะไรก็ได้ที่มีเราอยากกินคืออย่างสูตรอิงบอกว่าอยากกินไก่ทอดอย่างเงี้ยไก่ทอดมีหลายประเภทมากแบบว่าไก่ทอดหัดใหญ่ไก่ทอดเกาหลีถ้าเป็นแฟนเราอ่ะถ้าเขาใส่ใจเขาจะต้องรู้ว่าจะกินไก่ทอดอะไรจะกินไก่ทอดอะไรฟังดูเป็นโจทย์ยากจังเลยอ่ะแล้วถ้าเขาจำผิดอ่ะแต่เขาไก่ทอดมาแล้วนะแต่เขาไก่ทอดมาแล้วจำถูกครึ่งนึงไม่กินจริงเหรอใช่ขอวิธีแก้ครับก็คือบอกเขาว่าให้เขากินนั่นแหละเราไม่ชอบแบบนี้จำผิดคนเปล่าจำผิดคนเปล่าอุ้ยจำผิดคนเปล่าเคยโดนนะเคยเข้าใจเคยโดนนะแค่เดี๋ยวก่อนนะต้นไปไหนอ่ะทำไมพี่ต้นไปนู่นอ่ะทำไมพี่มาเนี่ยความรู้สึกมันตกใจมากเลยจริงมันจะเกิดรู้สึกว่าผู้ชายแค่สั่งไก่ทอดผิดสูตรกูมีชู้เลยเกลกับแฟนจะไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าชอบกินปิ้งย่างเหมือนกันเวลาเขาถามอะไรเขาก็จะขึ้นมาว่าเอาหมูกระทะไหมซึ่งต่อให้วันนี้กินพรุ่งนี้ก็กินได้อีกอ๋อซึ่งมันจะรอดเสมอผู้ชายสำคัญนะพี่เราต้องรู้ว่าแฟนเรามีช้อยอะไรที่รอดเสมอแล้วพูดไปก่อนแล้วเขาไม่โกรธใช่ไหมอย่างนี้ได้ไหมใช่ใช่ใช่ได้โอเคเซฟสมมติเป็นแฟนเกลเงี้ยวันนี้กินอะไรก็ต้องหมูกระทะสิพูดไปก่อนต่อให้เราไม่อยากกินก็ต้องกัดฟันพูดใช่แล้วเกลว่าจะแบบเฮ้ยวันนี้ไม่หมูกระทะแต่ว่าไม่โกรธไงเพราะเราไม่ได้พูดอะไรที่มันผิดจริงอะไรมากเหมือนแฟนพี่อะส้มตำปูปลาคือที่สุดถ้าเมื่อไหร่ที่แฟนเริ่มมาบอกว่าไม่รู้ทำไมรู้สึกวันนี้ไม่อยากกินส้มตำเลยฉีกหน้ากากเลยนะกูว่าไม่ใช่แฟนกูแล้วนี่เป็นใครอะนี่เป็นใครปลอมตัวมาวะก็ดูมันกินง่ายจริงนะคนกินง่ายแล้วเคยมีสักครั้งไหมที่แบบว่าไปกับเพื่อนแล้วแบบเราอยากกินอันนี้แต่เพื่อนอีกคนก็โกแรงเหมือนกันอ่ะเอ้ยวันนี้ฉันอยากกินอาหารญี่ปุ่นว่ะไม่ฉันอยากกินอาหารอินเดียเหมือนจะไม่เคยว่าปกติเป็นคนยอมก็ได้กันก็กินอาหารอินเดียก็ได้อะไรเงี้ยแต่แบบไว้ว่าหลังเดี๋ยวค่อยไปกินญี่ปุ่นกันนะอย่างบีแบบบีชอบญี่ปุ่นหรือว่าชอบอินเดียอันนี้พูดถึงอาหารสิช็อตอะไรล่ะมึงช็อตเนี่ย mindset อยู่ที่เราอ่ะ mindset เราอ่ะญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นอ๋อชอบญี่ปุ่นชอบญี่ปุ่นเพราะชอบกินโมโนะอะไรว้ายเราเคยเจอปัญหาที่แบบแฟนเราไม่ใช่คนที่กินอะไรง่ายๆเหมือนเราหรือเปล่าแฟนคนนึงนี่กินยากมากแต่ว่ากินยากนี่คือในกรณีไหนพอจะตักเข้าปากทีก็ตัวเองมันไม่กินยากจังเลยอ่ะปากก็อยู่ตรงนั้นเอาจับมือป้อนแล้วเอาให้สุดไม่ใช่อย่างนั้นมันมีหลายแบบกินยากอ่ะเราก็สมมติเอาเป็นว่ามันไม่ใช่แบบนี้ต้องตาเองแล้วกันโอเคมันก็จะแบบเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าอันนี้เขาก็ไม่กินอันนั้นเขาก็ไม่กินอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่คือสรรหาของกินก็อาจจะแบบว่าวันนี้ไม่ชอบพาเธอไปกินที่บางแสนอย่างเงี้ยมึงจะกินเย็นตาโฟมึงต้องไปกินถึงบางแสนแต่พอไปกินเฮ้ยอร่อยของมันจริงๆซึ่งเราไม่ใช่คนสรรหาที่กินเลยเป็นคนที่ไม่สามารถไปยืนรออะไรได้นานๆใช่แล้วถ้าเกิดว่าแฟนอยากให้ไปด้วยไปไหมมึงไปคนของมึงคนเดียวเพราะว่าถ้าไปกับมันมีทะเลาะกันแน่นอนฉันไม่เอาอย่างนี้ใช่คือกินอะไรมันก็อิ่มเหมือนกันปะวะถามว่าแบบอยากกินอะไรแล้วเราถามเขาสมมติบางทีเราก็มีช้อยให้เขาเลือกนะแต่แบบว่าอย่าเลือกผิดนะอย่าเลือกผิดมีคำตอบในใจป่ะอยากสมมติเหตุการณ์นะสมมติเป็นแฟนเธอวันนี้กินอะไรดีอ่ะอยากกินหมูกระทะหรือว่าอยากกินชาบูอ่ะอยากกินชาบูอ่ะหรือชาบูไหมจริงๆเขาก็อยากกินหมูกระทะนะแต่ถ้าเธออยากกินชาบูก็ชาบูก็ได้เฮ้ยแต่เราหมูกระทะก็ได้นะหมูกระทะแล้วกันเธอเลือกเลยแบบเอาที่เธออยากกินอ่ะอยากกินเธออยากกินใช่เปล่าเธออยากกินหมูกระทะหรือเปล่าก็กินได้ทั้งสองอย่างไงก็ได้หมดก็แล้วแต่เธองั้นไปกินชาบูนะเออ
แต่เออจริงปะเนี่ยนี่คือโอเคจริงหรือเปล่าก็ไปกินชาบูไงเนี่ยตาเหลือกเลยแต่ไม่จริงเลยอ่ะดูแล้วมีอารมณ์กันนะเฮ้ยมันเป็นเรื่องปกตินะมันเป็นจริงถ้าหิวมากๆก็โมโหเหมือนกันมันเหมือนอารมณ์แปรปรวนอะไรเงี้ยบางทีเวลามีปัญหาเพราะว่าเราสั่งใช่ป่ะแต่เขาก็จะไม่บอกเราว่าเขาไม่อยากกินอันนี้แล้วพอมาเรากินอยู่คนเดียวอ่ะแล้วมันเหลือไม่สนุกอ่ะมันไม่มีคนมาช่วยกินน่ะเราก็จะแบบบอกว่าเฮ้ยคราวหลังอ่ะถ้าเราจะสั่งอันเนี้ยเราจะไม่ช่วยเรากินน่ะบอกเราจะได้ไม่ต้องสั่งเพราะว่าเรากินอะไรก็ได้เราก็ต้องดูนะว่าแฟนเราอ่ะคําว่ากินอะไรก็ได้ของเขาอ่ะมันอาจจะกินอะไรก็ได้จริงๆอย่างที่เราเข้าใจก็ได้อาจจะต้องมีการสื่อสารกันก็ได้ต้องดูแหละว่าแบบเหตุการณ์นี้มันต้องเคยเกิดขึ้นครั้งนึงแล้วแล้วก็ต้องเห็นแล้วว่าเขาเป็นคนแบบไหนเขาโอเคจริงๆกับคำว่าอะไรก็ได้หรือเขาไม่โอเคเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่แบบเราว่ามันต้องเรียนรู้กันนะถ้าผู้หญิงเกิดแบบอะไรก็ได้บางทีมันอาจจะหมายถึงว่าฉันต้องการภาวะความเป็นผู้นำจากเธอคิดสิตัดสินใจหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้ก็มีมุมนี้น่าสนใจบางทีแล้วผู้หญิงก็ถามอะไรก็ได้เนี่ยอะไรก็ได้จริงๆเนี่ยบางทีเขาอยากให้เราช่วยคิดเอาผู้หญิงแบบเอาผู้หญิงที่ลึกกว่านั้นหน่อยเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นว่าเธอรู้ไหมล่ะว่าฉันจะชอบกินอะไรก็คือจริงๆแล้วในการที่จะไปกินของหรือจะกินอาหารอะไรแต่ละวันของเราเนี่ยมีในใจอยู่แล้วล่ะว่าเราอยากกินอะไรทุกครั้งใช่ไหมแต่เวลาแฟนถามว่าอยากจะกินอะไรเราก็จะบอกว่ากินเลยก็ได้กินเลยก็ได้ก็คืออย่างแรกเลยคือต้องใส่ใจอ่ะคือต้องสังเกตด้วยว่าแบบเขากินอะไรเขากินแบบอันนี้จิ้มน้ำจิ้มไหมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆแค่ใส่ใจคือจบเลยมันสุดท้ายมันคือย้อนกลับมาที่ความใส่ใจไม่ใช่แบบอยากกินหมูปิ้งสั่งมาตะบะไก่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ได้เลยน่าจะมีพี่คนเดียวแหละหมูปิ้งมัตตบะไก่มันไม่ใช่คนละประเภทเลยมีปีกกับไม่มีปีกอ่ะอู้ตายแล้วถ้ามีคนประเภทนี้จริงๆอ่ะนั่นคือไม่ครบนั่นคือไม่ครบอ่ะฉันกินอะไรก็ได้สายตาจะแบบเดามาสิมีคนรู้จักเคยเล่าให้ฟังว่าแบบไปเยาวราชแล้วผู้หญิงวีนไปแบบทะเลาะกันลั่นลานเลยว่าแบบไม่รู้หรอว่าปกติกินต้องใส่ไข่ด้วยกับเพื่อนอ่ะมันจะไม่ค่อยแบบว่านึกออกไหมมันไม่ค่อยอยากมีปัญหากันอ่ะแต่ทำไมพอเป็นผู้ชายอะไรก็ได้แล้วแบบทำไมต้องเล่นเกมเพื่อนไม่ใช่ผัวเพื่อนไม่ใช่ผัวพี่นึกออกไหมหรอเอาไม่คือถ้าสมมติว่าเราไปงี่เง่าใส่แฟนเนี้ยเขาง้อไงแต่กับเพื่อนอย่างเงี้ยอีดอกมึงเยอะอะไรเงี้ยชอบกินอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็พยายามที่จะลิสต์สิ่งที่เขาชอบขึ้นมาก่อนถ้าเกิดว่าเราแบบว่าไม่รู้ว่าเราอยากกินอะไรอย่างเงี้ยให้เขาเลือกอีกทีนึงก็ได้เพื่อแสดงความใส่ใจเพื่อสโคบให้มันเล็กลงคำว่าอะไรก็ได้ให้มันเล็กลงมาอีกอะไรอย่างงี้นึกออกไหมบางทีเราต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันว่าแบบว่าแฟนเราเป็นคนอย่างนี้นะอะไรประมาณนั้นถ้าสมมติว่าเขาบอกว่ากินอะไรก็ได้เราก็บอกว่าไม่เอาคือทุกครั้งที่เราสั่งมาแล้วคุณไม่กินอ่ะเดี๋ยวมันมีปัญหาอีกคุณสั่งไปเลยไม่ก็แอบอัดวิดีโอไว้ก่อนก็ได้สมมติว่าอีกวันนึงต้องไปกินข้าวด้วยกันถ้าแฟนยังบอกว่ากินอะไรก็ได้มึงเปิดคลิปให้ดูเลยใช่ไหมกินอะไรได้ของมึงอ่ะเป็นปัญหาเมื่อวานนี้ผมว่าโหดเหมือนกันนะพี่ถ้ามันจำไม่ได้ในสิ่งที่มันเคยพูดไว้เราก็ต้องทำพี่ใช้วิธีนี้เลยเหรอครับไม่เคยใช้ว่าของพี่ใช้เพราะว่าถ้าไม่กินก็ไม่มีอะไรจะกินแล้วกลับไปที่จุดเดิมก็คือกินอะไรก็ได้ไปเถอะเพราะว่าเราอาจจะไม่มีกินก็ได้ในสักวันหนึ่งทุกวันนี้พี่คิดอย่างนี้อยู่นะกินอะไรได้กินไปก่อนอันนี้พูดถึงอาหารก็จริงๆมันก็ทั้งสองเพศอะค่ะความรักในวัยนี้แล้วอะมันมีเรื่องงานมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องอะไรให้มันปวดหัวเยอะแล้วว่าแบบช่วยทำให้ความรักเป็นเรื่องง่ายหน่อยได้ไหมแบบที่อะไรก็พูดกันเลยสิแบบชอบไม่ชอบโอเคไม่โอเคอยากทำอะไรไม่อยากทำอะไรกินไม่กินหรืออะไรก็ได้พูดกันมาตรงๆเออชอบอันนี้ช่วยทำให้ความรักเป็นเรื่องง่ายอันนี้ดีมากลุกเลยหายากมากครับคนที่คิดอะไรแบบนี้ได้ขึ้นเลยนะฮะช่วยทำให้ความรักเป็นเรื่องง่ายขึ้นเอ้ยอันนี้แฮชแท็กคือมันมีทั้งแบบที่กินอะไรก็ได้จริงๆกับกินอะไรก็ได้ที่ฉันชอบนั่นแหละก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าคุณก็ต้องรู้แหละว่าแฟนคุณชอบกินอะไรแล้วก็ต้องเดาให้ถูกซึ่งเอาจริงๆถ้าคบกันมาแล้วถ้าเรารู้ใจจริงๆก็คงรู้แหละว่าเขาชอบกินอะไรอ่ะอย่างน้อยก็ถ้าเขาถามกินอะไรแล้วเราก็พูดไปก่อนสักสามอย่างที่เราชัวร์ว่าเขาอ่ะชอบแน่ๆพูดไปก่อนยังไงก็ต้องถูกยังไงก็ต้องมีต่อให้ไม่ถูกเขาก็จะไม่โกรธใช่เพราะเขารู้ว่าเนี่ยเป็นของชอบเราอย่างน้อยเรายังจำได้พูดไปก่อนแล้วเดี๋ยวไอ้เรื่องน้ำจิ้มแจ่วสูตรอะไรยิบย่อยเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอย่างน้อยจำเมนคอร์สให้ได้ก่อนอาหารหลักให้ได้ก่อนใช่นะมันก็จะกลับไปที่ความใส่ใจเนาะใช่ครับอ๋อใช่แล้วก็ทุกๆคนนะครับก็อย่าลืม Subscribe ช่องมีนาคมนี้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับ